bake let me cause อันนี้จะเห็นบ่อย cause เป็นแปลว่าเป็นต้นเหตุให้ cause someone to do something ตัวอย่างนะคะนี่จะเห็นในพวกบทความหรือว่าพวก passage บ่อย Your laziness will one day cause you to fail ความขี้เกียจของเธอเนี่ยใช้กับน้องได้นะคะประโยคนี้ความขี้เกียจของน้องๆเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ย one day วันหนึ่งเนี่ยจะเป็นต้นเหตุให้น้องๆเนี่ยสอบตกนะคะถ้าน้องๆยังโอ้เล่นเกมบ้าระห่ำหรือว่ามัวแต่แชทหรือว่ามัวแต่เมาส์กับเพื่อนๆหนังสือไม่อ่านเนี่ยนะคะcause someone to do something cause you to fail ทำให้เป็นต้นเหตุให้สอบตกมี cause แล้วก็มี convince convince แปลว่าทำให้ใครมั่นใจ convince someone to do something มี dare someone to do something แปลว่าท้าทายให้ทำอะไรเขาท้าให้ฉันเนี่ยเตะเขา he dares me to fight to kick him อะไรอย่างนี้เป็นต้น me dare force คล้ายๆกัน force someone to do something force แปลว่าบังคับให้ทำอะไรบังคับให้ใครทำอะไรมี challenge challenge ว่าท้าเหมือนกันท้าให้ทำอะไรคล้ายๆ dare challenge someone to do somethingHe challenged me to jump. เขาท้าให้ฉันกระโดดแบบปันจี้จัมอะไรอย่างนี้เป็นต้น Verb ตัวถัดไป encourage. Encourage แปลว่าเป็นกำลังใจให้หรือยุให้ทำอะไร He encouraged me to fight. ยุให้ฉันสู้กลับหรืออะไรเงี้ยเหมือนมีคนมาแบบมาเขาเรียกว่าไงมาล้อมาแซวเราเงี้ยก็เลยแบบยุให้ฉันสู้ไปเลยต่อยไปเลยอะไรเงี้ยอีกอันนึง expectexpect someone to do something คาดหวังให้ใครทำอะไรตัวอย่างเช่น don't expect me to wait for you forever อย่าหวังให้ฉันรอเธอตลอดไปเหมือนแบบโอ้โหแบบยิ่งกว่า big ass อีกอะไรเงี้ยคนไม่เอาฐานจริงๆแบบโอ้ชีวิตแบบห่วยแตกอะไรเงี้ยแล้วแบบรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอจนสุดท้ายทนไม่ได้แบบอย่าคาดหวังว่าฉันจะรอเธอตลอดไปนะอะไรอย่างนี้ expect someone to do something don't expect me to wait for you forever มี expect แล้วมี forbid แปลว่าห้าม forbid someone to do something forbid ห้ามสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้น hire แปลว่าจ้าง hire someone to do something จ้างให้ใครทำอะไรinstruct บอกให้ใครทำอะไร invite เชิญให้ใครมาทำอะไร invite someone to do something she invites me to have a tea party เขาหล่อนเชิญให้ฉันมาดื่มชามางานดื่มชาของเธออะไรนี้เป็นต้นneed someone to do something ต้องการให้ใครทำอะไรมีตัวอย่างคราวนี้ if I need you to do something for me will you do it for me ถ้าฉันต้องการให้คุณทำอะไรให้ฉันสักอย่างเนี่ยคุณจะทำให้ฉันไหม need someone to do something need you to do something for me will you do it for meมี need แล้วก็มี order สั่งให้ใครทำอะไร order someone to do something มี permit อนุญาตให้ใครทำอะไรใจคล้ายกับ allow เห็นไหมคะ permit allow จะมี order มี instruct ที่มันจะคล้ายๆกันมี ask มี beg อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าน้องจับแล้วก็หา synonym ได้ก็จะดีนะคะจะช่วยเรื่อง synonym น้องๆด้วยมี permitมี persuade แปลว่าโน้มน้าวให้ทำอะไร persuade someone to do something โน้มน้าวให้ฉัน
สู้หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆเมื่อกี้ she persuades me to fight we remind แปลว่าเตือนทำให้ระลึกถึงทำให้ใครระลึกถึงอะไร remind someone to do somethingPlease remind me to wake him up in an hour. เดี๋ยวกรุณาเตือนให้ฉันเตือนฉันทำอะไรปลุกเขาในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อไป Remind someone to do something. Remind me to wake him up in an hour. Me remind และ me requireใครว่าขอร้องขอให้ทำอะไรขอให้ใครทำอะไร remind someone to do something เช่น this subject requires every student to bring his or her brush to class สมมติว่าน้องๆเรียนพวกกันจีนอยู่เรียนจีนเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเรียนวิชานี้เนี่ยนะนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องนำพวกกันมาด้วยเพราะทำอะไรคงไม่จ่ายให้นะคะน้องๆ this subject requiresSomeone to do something. วิชานี้ขอให้นักเรียนทุกคนนำแปลงผู้กันของแต่ละคนมาเรียนด้วย Requires every student to bring his or her brush to class. We require let me teach. Teach someone to do something. สอนให้ใครทำอะไร He teach me to cook. He teaches me to cook. ก็คือสอนให้ฉันทำกับข้าวMe tell someone to do something บอกให้ใครทำอะไรให้และตัวสุดท้าย warn someone to do something คือเตือนให้ใครทำอะไรนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้กับ to infinitive แต่ต้องมีนามหรือ pronoun มาขั้นมาดูทวนอีกทีนึงมีอะไรบ้างมีAdvise, allow, ask, beg, cause, convince, dare, force, challenge, encourage, expect, forbid, hire, instruct, invite, need, order, permit, me persuade, remind, require, teach, tell, แล้วก็ warn. นี่คือกลุ่มทั้งหมดที่ใช้กับ to infinityแต่อย่าลืมนะคะกลุ่มนี้ต้องมีนามหรือ pronoun อีกกลุ่มหนึ่งค่ะน้องๆยังไม่หมดนะคะน้องๆอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะว่ามีแค่สองกลุ่มนะคะรวมๆกันได้กี่คำคะน้องๆที่เก่งคณิตศาสตร์นะคะเป็นร้อยแล้วมั้งคะเนี่ยสักครึ่งร้อยแล้วนะคะที่พี่บอกไปนะคะมีกลุ่มหนึ่งค่ะน้องๆเพื่อให้น้องๆฝึกฝนสมองนะคะในการจำกลุ่มนี้ใช้กับ to infinitive เหมือนกันแต่เป็นadjective บวก to infinitive ในเมื่อมันเป็น adjective เนี่ยมันก็ต้องใช้กับ verb to be ถูกไหมคะไอ้ verb ที่พี่จะบอกต่อไปนี้เนี่ยก็ใช้กับ verb to be เหมือนกันพี่จะไม่ใส่ให้หรอกนะคะเปลืองค่ะน้องๆเสียเวลาเขียนค่ะอย่างเช่น verb ตัวแรกที่พี่จะใช้ที่น้องเห็นบ่อยคือ afraidAfraid to เป็น adjective ใช่ไหมคะเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ใช้ afraid to เฉยใช่ไหมเราต้องใช้ to be afraid to คือใส่ be เข้าไปข้างหน้า is am are อะไรน้องก็ใช้ไปตัวอย่างเช่น I'm afraid to tell you that you didn't pass the exam ฉันกลัวที่จะบอกเธอว่าเธอไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเห็นไหม to be อย่างที่พี่บอกในเมื่อเราเป็น adjective ตัวนี้เนี่ยAfraid, adjective ก็ต้องใช้กับ verb to be afraid ทำไมกลัวที่จะทำไม to do something to tell you that you didn't pass the exam เป็นต้น